าดูความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬานะคะมาดูกันที่พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาจตุรมิตรเบญจมาศราชูทิศครั้งที่1ค่ะสนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรีนายสุเทพกมลพมรผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาจตุรมิตรเบญจมาศราชูทิศครั้งที่1โดยมีนายประภัทรกหินทรพงศ์อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมาศราชูทิศราชบุรีและเป็นประธานคณะกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาจตุรมิตรได้กล่าวรายงานถึงการแข่งขันครั้งนี้ว่าสืบเนื่องจากโรงเรียนเบญจมาศราชูทิศราชบุรีและอีก3โรงเรียนรวมทั้ง4โรงเรียนคือโรงเรียนเบญจมาศราชูทิศราชบุรีโรงเรียนเบญจมาศราชูทิศจันทบุรีปัตตานีและนครศรีธรรมราชทั้ง4โรงเรียนเป็นโรงเรียนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานก่อตั้งขึ้นเป็นโรงเรียนมณฑล4ภาคโดยเริ่มแรกเป็นโรงเรียนระดับประถมชั้นมูลสถานที่ตั้งและชื่อโรงเรียนแตกต่างกันไปต่อมารัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามโรงเรียนว่าเบญจมาศราชูทิศโดยเปิดสอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจนถึงปัจจุบันดังนั้นทางคณะกรรมการดำเนินงานจึงร่วมกันจัดการแข่งขันจตุรมิตรขึ้นเพื่อให้ครูนักเรียนศิษย์เก่าและนักเรียนปัจจุบันระลึกถึงคุณงามความดีของโรงเรียนเบญจมาศราชูทิศราชบุรีทั้ง4โรงเรียนอีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมความสามัคคีระหว่างครูนักเรียนศิษย์ซึ่งเป็นศิษย์เก่าและศิษย์ใหม่ทั้ง4โรงเรียนเนื่องในวโรกาสครบรอบ100ปีการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวการจัดการแข่งขันครั้งนี้โรงเรียนเบญจมาศราชูทิศราชบุรีเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่25ถึง26พฤศจิกายน2553